อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิน พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์025309496-98นะครับแล้วก็ SMS มาได้ที่4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Riddle Tech ครับมาเปิดสายอยู่นะครับมีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับขอดู Facebook ไลฟ์นิดนึงนะครับได้มีคำถามเยอะเหมือนกันที่ฝากไว้อยู่รีโวเกียร์ธรรมดา5สปีดมันกับเกียร์6สปีดต่างกันยังไงครับต่างกันที่อัตราทดและจุดประสงค์ในการใช้นะครับส่วนใหญ่แล้วตัว5สปีดจะอยู่ในตัวเตี้ยแล้วก็เน้นงานบรรทุกเป็นหลักนะครับจะเหมาะสมเพราะว่าเกียร์6สปีดกับงานบรรทุกไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะความทนมันไม่มีแต่ว่าพอเป็นเกียร์6สปีดเนี่ยสำหรับรถนั่งนะก็คือต้องการสปีดต้องการเปลี่ยนแรงบิดมาเป็นความเร็ว มันก็เหมาะสำหรับตัวยกสูงแล้วก็สำหรับตัวที่เครื่องแรงม้าเยอะนะครับฮะคุณโต้งว่าโต้งโมตาร์ดว่าครับบอกติดตามทุกคืนเลยครับจนแฟนสงสัย ทำอะไรดึกๆไม่ยอมขึ้นนอน คือถ้าดูสปีดท็อกอย่างเดียวไม่ว่าจะแอบแชทกับใครนะเดี๋ยวเมียจับได้นะมีโก้แชมป์ครับเข้าเกียร์ถอยยากเวลาเข้าจะติดดังแก๊กเป็นเพราะน้ำมันเกียร์หรือเปล่าแล้วก็น้ำมันเกียร์นี่มีระยะเปลี่ยนถ่ายที่กี่กิโลแล้วก็เวลาอะไรยังไงครับถ้าดังแก๊กเข้าเกียร์ถอยเนี่ยอาจจะเกิดจากหนึ่งเลยก็คืออาจจะรถยังไม่หยุดแล้วเข้าแต่ถ้ารถหยุดแล้วเข้าเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวชุดปั๊มคลัตช์อาจจะมีปัญหานะครับหรือคลัตช์เองอาจจะมีปัญหาก็ได้น้ำมันเกียร์คือสุดท้ายเลยครับนะฮะเพราะนั้นแนะนำโชคหนึบๆใส่รีโว่ห้ารีโว่สี่ประตูหน่อยครับไปเพิ่มเขาอีกประตูนึงซะรีโว่จบๆเลยนะไอรอนแมนฟูลเซ็ตเนี่ยจบเลยครับทำมาหลายคันแล้วนะครับมาดู SUV กันฮะถามถึง Ford Everest ตัว 2.2 Titanium Plus ครับให้120มาหน้ายางเข้าใจว่าเป็นแก้มยางนะครับมันแคบขับแล้วจะกระด้างไหมครับนี่พูดอยู่บ่อยๆคือไอยางซีรีส์ต่ำอ่ะครับนะครับเพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องใช้ยางซีที่ต่ำเพราะว่าถ้ายางซีที่สูงเนี่ยมันใส่ไม่ได้มันไม่มีเบอร์ด้วยสำหรับล้อขับ20มันจะเป็นแก้มต่ำแล้วก็ความกระด้างเนี่ยมันมีแน่นอนมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะวงล้อที่ใหญ่แต่ว่ามันได้เรื่องอื่นทำให้เราลืมความกระด้างก็คือความคมความการบิดตัวของแก้มยางเนี่ยมันน้อยลงขับแล้วมันรู้สึกมันเฟิร์มรู้สึกมันเป็นสปอร์ตมากขึ้นในแก้มยางที่เตี้ยเนี่ยนะขับแล้วรถมันนิ่งหน้ายางที่สูงๆเนี่ยนะมันจะมีช่วงที่นอกจากช่วงล่างที่ให้ตัวแล้วกลายเป็นว่าหน้ายางมันให้ตัวอีกขับแล้วมันจะยวยครับนะทำไมรถซิ่งมันถึงต้องเป็นยางเก็บเตี้ยรถแข่งทำไมถึงยางเก็บเตี้ยครับนี่ก็คือแบบเดียวกันแต่คันนี้ไม่ได้ถึงขนาดเตี้ยขนาดแบบรถแข่งนะเอเวอเรสต์เนี่ยนะครับก็ถือว่าแก้มยางก็ยังสูงอยู่ในขนาดนี้120ก็มันต้องแต่ว่าความกระด้างเนี่ยมันหนีไม่พ้นคือถ้าต่างกันแน่นอนถ้าเอายางแก้มสูงมาใส่เอาล้อ18มาใส่เนี่ยมันผิดกันแน่นอนรู้สึกได้แต่มันได้เรื่องความสวยงามครับอ่ะรับสายได้ไหมฮะคุณเอ็กครับสวัสดีครับคุณจะโทรมาทำไมครับคุณเอ็กคุยกับคุณเอ็กเลยสวัสดีครับคุณเอ็กครับอ้าวเงียบไปไหนแล้วฮะสัญญาณเป็นไงฮะยังอยู่ไหมสวัสดีครับไม่อยู่อ่ะไปแล้วโอเคครับอ้าวอยู่นี่อยู่ฮะอยู่ไหมสวัสดีครับคุณเอ็กยังอยู่ไหมเอ่ยเมื่อกี้เสียงมาอยู่ว่าครับเลยครับผมพี่ครับครับผมว่าจะดีแม็กกองหลักนะครับมันมีผลอะไรไหมครับรีแฟกกองไม่มีรถอะไรอ่ะโก้แชมป์ครับวีโก้แชมป์ก็มันก็มีหลายที่นะที่รับทำนะครับเอาอย่างนี้กันผมแนะนำเพราะว่าผมเคยใช้บริการอยู่แล้วก็ยังไม่เคยเจอมีปัญหาก็คือวิชัย ECU Fat ครับนะครับสามารถที่จะรีแฟตกล่องได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีผลเสียอะไรนะครับขับสนุกขึ้นกว่าเดิม
บางคันเนี่ยเคลมออกมาเลยว่ามันประหยัดน้ำมันกว่าเดิมด้วยเพราะไม่ต้องเติมคันเร่งมากไม่ต้องไปเค้นคันเร่งมันตอบสนองดีกว่าเดิมนะครับเบอร์โทรบนเบอร์โทรบนหน้าจอได้เลยหน้าจอเลยนะครับลองโทรคุยได้เลยครับผมไม่มีปัญหานะครับไม่มีครับไม่มีฮะแต่ต้องเป็นเจ้าที่โอเคนะเพราะว่าบอกไม่มีเลยมันก็มีหลายเจ้าตอนนี้ผมเห็นโฆษณาในโซเชียลเนี่ยมีราคาแบบ 3,000 อะไรมันถูกเกินอ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ชนบุรีครับอยู่ชนบุรีเหรอโทรปรึกษาพี่พิชัยดีกว่าเอาเจ้าที่มันชัวร์ดีกว่าที่เราแอปพรูฟดีกว่าคุณไปทำเจ้าไหนก็ไม่รู้คือคนมันก็เหมือนร้านซ่อมโทรศัพท์มีทุกที่อ่ะแต่เขาจะซ่อมดีหรือซ่อมไม่ดีมันอะไหล่แท้หรือไม่แท้จูนดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่เขาเหมือนกันใช่เพราะถ้าเกิดว่าคุณไปทำมาแล้วไม่ดีแล้วบอกว่าไม่มีปัญหาหรือเกิดมีปัญหาขึ้นมาโทษเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณเอาร้านที่เราแนะนำไปแล้วคุณไปทำร้านที่เราแนะนำผมว่าจะดีกว่าชลบุรีแค่นี้เองแล้วพี่วิชัยเนี่ยผมบอกให้จูนกลางคืนเขาจูนกลางคืนด้วยรถโล่งๆแล้วขับมาตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จูนให้นะครับแล้วเข้ามาเนี่ยวิ่งมอเตอร์เวย์มานิดเดียวถึงเลยอ่ะใช่นะลองโทรเบอร์หน้าจอดูนะปรึกษาดูนะครับครับผมครับครับครับมาดู SMS กันดีกว่าครับครับNew Innova 2.8 เนี่ยครับใช้เป็นรถครอบครัวโอเคไหมครับสวยนะครับนี่ที่ผมว่ามันสวยนะ Innova ใหม่เนี่ย มันดูดีมากเลยอ่ะมันแล้วเครื่องยนต์ก็เกินตัวแล้วผมว่าน่าจะขับสนุกมันอยู่ในรถคันเล็กๆนะเครื่อง 2.8 เนี่ยอยู่ในปิกอัพในดีโวยังปลิวเลยนะใช่ฮะวินฟอร์จูเนอร์ยังวิ่งดีเลยแล้วนี่ไปอยู่ใน Innova Body เล็กกว่าตั้งเยอะน่าจะโอเคแล้วก็เหมาะกับทำรถครอบครัวเลยล่ะครับแล้วสวยด้วยที่สำคัญสวยฮะเพราะออกแบบมาเจ๋งมากเลยทุกอย่างมันอย่างที่เราต้องการเลยแอร์หลังภายในออกแบบมาเจ๋งเลยนะครับมาดู BMW E91 Series 3Touring ฮะมีอนาคตมีแน่นอนบอกเลยนะครับแล้วกระแสตอนนี้กำลังมาด้วยเบื่อยังอ่ะรถ Touring เนี่ยน่าโดนครับน่าโดนรถน้อยด้วยฮะรถน้อยด้วยแล้วมันสวยมากล้อชุดเดียวเนี่ยหล่อมากมากเลยราคาไม่ตกด้วยผมเชื่อผมนะครับในขณะที่ E92 ตกกว่าอย่างนี้แล้วกันพอเป็น91ทีที่3 Touring เนี่ยมันสุดยอดของความหล่อเลยครับรับสายคุณก๊อฟฮะสวัสดีครับครับผมครับคือผมใช้ตัว D-Max Highlander ครับผมครับ D-Max High ว่าไงฮะ D-Max Highlander ตัวสูงครับผมก่อนตอนนี้ว่าครับครับผมแล้วทีนี้ต้นน้ำฝนนะครับผมมันมีน้ำเข้ามาตรงใต้โครงฝั่งคนขับครับครับครับแล้วก็ใต้โครงฝั่งคนขับแล้วก็ช่วงเบาะหลังก็เปียกด้วยครับเบาะหลังเปียกด้วยครับแล้วทีนี้ผมไปเข้าศูนย์มาครับผมเข้าศูนย์เขาบอกว่าเปลี่ยนไฟเบรกข้างหลังโดนที่3ครับผมไฟเบรกโดนที่3แล้วก็หายแล้วทีนี้ตอนนี้ผมยังไม่เข้าศูนย์แต่ว่าเขามาจำค่าไหลไปแล้วแต่ว่าผมสงสัยตรงที่ว่าน้ำมันเข้าจากข้างหลังจริงแต่ว่าพรมไอ้เพดานนะพี่มันไม่เปียกครับคือตำแหน่งเรียนอย่างนี้นะตำแหน่งของไฟเบรกดวงที่3เนี่ยนะครับมันจะอยู่ด้านหลังบริเวณคานหลังของบนกระจกนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวซีลยางเนี่ยมันจะเสื่อมมันจะแข็งน้ำจะเข้าบริเวณนั้นได้ซึ่งถ้าน้ำเข้าปุ๊บมันจะไหลลงล่างเลยไหลลงล่างมันไม่ได้ไหลวิ่งเข้าไปที่ไม่ได้ย้อนขึ้นเพดานนะครับผมจะไม่เปียกใช่ไหมพี่มันจะไหลลงมาข้างล่างผมที่ผมมันจะเปียกใช่แต่ว่าฝ้าหลังคาเพดานอ่ะไม่เปียกฮะอ๋อแล้วก็เป็นไปได้ที่มันไหลแล้วมันก็ไปนองกองอยู่ตรงข้างหน้าที่คนขับทำไมรู้ไหมเพราะเวลาเราขึ้นไปนั่งขับเนี่ยถ้าเกิดขับคนเดียวเนี่ยน้ำหนักมันจะไปอยู่ตรงด้านฝั่งคนขับรถก็จะเอียงนิดนึงแต่เราอาจจะไม่สังเกตหรอกแต่จริงๆรถมันเอียงนิดนึงน้ำก็ไหลไปรวมอยู่ข้างหน้าอ๋อครับครับขอมากครับพี่ครับผมครับได้ครับคือว่ามันเคยเป็นมาแล้วรอบนึงครับผมแต่ว่าตรงหัวรถเนี่ยตรงเพดานมันจะเปียกเลยแล้วทีนี้ผมก็เลยถอดไฟออกแล้วก็เอากาวสามเอ็มไปอัดไว้มันก็หายไปแล้วรอบนึงแล้วเอาแล้วล่าสุดเป็นรอบ2แล้วล่าสุดพอเปลี่ยนไฟแล้วเราหายไหมตอนนี้ยังครับผมตอนนี้คือมาจำค่าอะไรแล้วของอะไรมันจะมาวันพฤหัสเนี่ยอ๋อรอของอยู่ก็ถ้ายังเป็นอีกนะครับแล้วเราซ่อมไปแล้วเขาก็มีการรับประกันงานนะครับใช่ตัวเช็คใช่ไหมครับใช่ครับเวลาซ่อมศูนย์เนี่ยไม่ว่าจะซ่อมอะไรก็แล้วแต่เอารถเข้าศูนย์บริการเนี่ย
ถ้าเขาเปิดจ็อบแล้วนะครับแล้วก็เซอร์วิสทำอะไรก็ตามที่เราเสียเงินไปแล้วเนี่ยเขายังมีการรับประกันหลังการซ่อมนะฮะเราอ่านดูในใบเสร็จนะฮะเขาจะมีรับประกันอยู่จะกี่เดือนก็ว่าไปแล้วแต่อะไรส่วนตัวไหนนะเบ็ดเสร็จแล้วเขาบอกตก 2,000 กว่าบาทเลยครับราคาประมาณนี้นะครับผมว่าไม่แพงประมาณนี้ใช่ไหมครับครับไฟเบ็ดด้วยสามของแท้นะพวกตากผมด้วยให้ด้วยนะอ๋อเขาจะเก็บให้เขารับผิดชอบให้เนี่ยผมเพิ่มไปรื้อต่อให้ก็ดีฮะครับผมครับครับถ้าซักผมอย่างเดียวนี้ก็เป็นพันแล้วนะเข้าคาแคร์ครับ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 ผมมากครับพี่ได้ครับหน้าฝนอีกหลายเดือนนะฮะทำเลยดีกว่าทำเลยบนหน้าจอครับเคลือบแก้วหรือเซรามิกมีความจำเป็นไหมครับเมื่อกี้เพิ่งอธิบายไปไงคือถามว่าจำเป็นไหมมันก็จำเป็นนะฮะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราต้องขนาดไปกู้อีออนมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหรือต้องไปกู้ตังมาเพื่อไปทำเคลือบอะไรพวกนี้นะครับคือถ้าตังงบเราน้อยแล้วก็ไอ้ขี้ผึ้งที่เขาขายกันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคารูบ้าแว็กเนี่ยพวกแว็กทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะทำเองก็ได้คือไม่ต้องเคลือบแก้วก็ได้ก็เคลือบปกติแต่ว่าความแข็งของตัววัสดุที่เราใช้เคลือบเนี่ยมันไม่เท่าไอ้เซรามิกหรือที่เขาเรียกว่าเคลือบแก้วเนี่ยไอ้เคลือบแก้วนี่มันมีความแข็งอยู่ในระดับนึงซึ่งสามารถที่จะปกป้องรอยกระแทกเล็กๆน้อยได้ขึ้นอยู่กับความหนาเป็นไมครอนเนี่ยนะฮะแต่ราคามันก็สูงแต่ถ้าไม่มีงบก็เคลือบธรรมดาล้างเคลือบธรรมดาอย่าลืมว่าเขาใช้กันมาตั้งแต่รถยนต์ผลิตออกมานะปี5กว่า6กว่าก็ไอ้คานูบ้าแว็กเนี่ยนะที่ขัดดั้งเดิมดั้งเดิมแล้วก็ใช้กันมาไม่รู้กี่ปีแล้วมันเพิ่งจะมีไม่กี่ปีเนี่ยไอ้เคลือบแก้วเนี่ยแต่ก็เรื่องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะที่เขาเมื่อก่อนอาจจะยังทำไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ทำได้มาเคลือบก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าทำไหวก็น่าทำนะครับโดยเฉพาะรถใหม่น่าทำตั้งแต่แรกเลยใช่ฮะนะปกป้องตัวสีผิวให้อยู่กับเรานานๆครับทักทายพี่กรณ์วัชรพลด้วยนะครับรายงานตัวนะครับมาดูข้อนี้ครับเบนซ์นะครับ E class ตัว W212 facelift กับตัว W213 เป็นบอดี้ปัจจุบันตัวไหนสวยกว่ากันครับอ้าวทำไมถามเงี้ยก็ Mercedes Benz 212กับ213ครับคือคนมีความรู้สึกว่าชอบ E ตัวเก่าหรือ E ตัวใหม่ดีอีตัวเก่าก็เป็นความสมบูรณ์ที่สุดของบอดี้ครับตัวใหม่ก็เพิ่งจะออกมาแต่ผมว่าผมขับตัวใหม่ผมชอบตัวใหม่มากกว่าตัวเก่านะครับมันยังไงตัวใหม่ก็ผมว่ามันก็ดูดีกว่าเยอะใช่ฮะมันย่อ S card ลงไปเลยนะฮะใช่ครับญาติรับสายคุณอัพฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอีฟหรืออะไรฮะคุณอีฟเหรอครับสวัสดีครับผมก็งงมีคุณอัพด้วยน้องเขียนมาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่หายอากาศกับสระอีคล้ายกันเลยเอาว่าไงคุณอีฟครับจะถามเรื่องรถ BM นะฮะ BM 520D ครับปี2011อ่ะครับครับ520D 2011เป็นไงฮะใช่ครับตอนเหมือนตอนเช้าประกอบอ่ะฮะมันมีเกียร์มันเริ่มกระตุกฮะไม่เท่าไหร่ครับคันนี้ก็มีแสนกว่าแล้วแสน25,000นะฮะนี่ไงถ่ายแล้วมันเกียร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะก็ยังไม่ได้ถ่ายฮะไม่เคยถ่ายเลยใช่ครับเพราะว่าไปหาศูนย์แล้วศูนย์บอกว่าศูนย์บอกไม่ต้องถ่ายใช่ครับหาอู่นอกหรืออู่ที่ทำเกียร์โดยตรงครับอยู่กรุงเทพไหมครับอยู่ที่ทางบ้านฮะอยู่นครศรีธรรมราชอยู่นครศรีธรรมราชเหรอมีอู่ BM มั้ยฮะวันเสาร์ที่แล้วที่หาดใจนะฮะครับก็เห็นคุยกับทางเจ้าที่บอกว่าลองน่าจะลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนใช่เดี๋ยวจะเป็นยางแท่งเครื่องหรือยางเกียร์เลยเดี๋ยวไม่สบายใจครับมันไม่เกี่ยวกับยางแท่งเครื่องแล้วน่าจะเป็นที่น้ำมันเกียร์แหละเพราะมันแสนกว่าโล102แล้วไม่เคยถ่ายเลยเนี่ยโอ้โหต้องเลยครับต้องถ่ายต้องรีบถ่ายเลยนะครับคือตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์พร้อมกับเปลี่ยนอ่างเกียร์เลยซึ่งตัวกองเกียร์มันอยู่ในอ่างเกียร์นะฮะสามารถถามที่ศูนย์หรืออู่ BM ได้มีความจำนงขอเปลี่ยนเลยฮะประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับครับคือรอบแรกไปเนี่ยผมก็บอกว่าไอ้เกียร์ในการเนี่ยแต่ว่าช่างเขาเปลี่ยนไม่ทันเพราะผมไปทำที่บานประตูทั้งสองข้างยางมันรอกอ๋อไปทำอย่างอื่นก่อนรีบไปทำฮะใช่ครับเกียร์เรื่องใหญ่ฮะหรือถ้าพังขึ้นมาแล้วเสียหลายตังค์เลยเห็นตังค์ศูนย์ประมาณ 200,000 มั้งใช่แต่อันเนี้ยมันยังไม่น่ามีนะเปลี่ยนแล้วมันเกียร์น่าจะดีขึ้น
โอเคเดี๋ยวนัดหมายศูนย์ใหม่กันครับรีบไปทำเลยเชื่อผมนะอย่าปล่อยไว้มันจะลุกลามแล้วเสียตังค์เยอะแน่นะครับเป็นเฉพาะตอนช่วงออกตอนเครื่องเย็นๆนะฮะพอเครื่องร้อนไม่มีอะไรครับก็นี่แหละฮะมันสิ่งสกปรกต่างๆเข้าไปอุดตันอยู่ในตัวระบบนี่แหละครับนะมันไม่เคยถ่ายอะไรกองเกินมันตันน้ำมันมันเคลื่อนไปหมุนเวียนไม่ทันส่งผลให้มันมีอาการนะใช่ฮะบอกน้ำมันเกียร์กับไอ้กองเกียร์ใช่ฮะใช่ฮะโอเคได้ฮะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับครับครับสวัสดีครับครับอ่ะมีคนย้างมาเฟซบุ๊กเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกรถแข่งต้องไม่ต้องยางแก้มเตี้ยฮะเขาบอกว่าไม่เสมอไปมั้งครับ F1 แก้มยางหนาเตอะไปดูของจริงๆทำไมมันต้องหนาเตอะเลยไหมเพราะว่ายางแก้มเตี้ยรถที่มีกำลังแรงม้าขนาดนั้นนะถ้ายางแก้มเตี้ยเนี่ยวิ่งไม่ขี่รอบก็คงระเบิดหายหมดนะครับอันนี้ก็ต้องมีข้อยกเว้นเหมือนกันครับนะครับแต่ผมว่าเสมอไปไปดูรถซิ่งมีรถซิ่งไม่ใช่รถถนนครับไปดูสิว่าถ้าฟอร์มูล่าวันมันต้องใช้ยางแก้มหนาขนาดนั้นเพราะรถคันนั้นมันเขาเรียกว่ารถโอเพนบอดี้ถ้าลองบีบอดี้ครอบไปเขาก็ต้องด้วยถ้ามันมีตัวถังครอบลงไปเขาก็ต้องเอายางให้มันบางเพื่อมันอยู่ในตัวถังเหมือนกันน่ะทั้งนั้นรถซิ่งให้ไปดูรถแดกไงรถแดกโหแก้มยางอย่างนี้ไงทำไมอ่ะมันก็ต้องมีเหตุผลแต่เมื่อกี้มันคนละเรื่องกันที่ผมพูดผมพูดถึงเรื่องยางแก้มเตี้ยกับยางแก้มสูงในรถบ้านครับฟีลลิ่งการขับขี่มันต่างกันว่ามันเฟิร์มกว่าเดิมนะมันขับขี่แล้วมันเป็นรถสปอร์ตควบคุมรถได้ง่ายนอกจากช่วงล่างที่มันให้ตัวยางมันให้ตัวด้วยก็ทำให้ขับแล้วฟีลลิ่งการขับขี่มันสู้ยางแก้มเตี้ยไม่ได้แต่ถ้าคนไม่ชอบมันก็คือมีความรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างแค่นั้นเองอ่ะพักเบรกโฆษณาสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับNa na na, na na.